ที่ได้ดั่งใจเราหมดความอยากหมดความอยากนะกิเลสตัณหานี่คือความอยากใช่ไหมอยากอะไรอยากได้สุขที่ได้ดั่งใจอันเป็นสุขคาลิกะคือสุขที่ไม่มีนะเราอยากได้อันนี้เราหมดความอยากได้สุขที่ไม่มีอันนี้หมดความอยากได้สุขที่ได้ดั่งใจนี่แหละพร้อมด้วยสุขที่ไม่มีเราหมดความอยากได้สุขที่ได้ดั่งใจเราจะได้สุขที่ได้ดั่งใจไหมก็ไม่ได้ก็เราหมดอยากแล้วมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมความรู้สึกสุขที่ได้ดั่งใจนะเพราะงั้นเราจะได้สุขที่ได้ดั่งใจไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้สุขที่ได้ดั่งใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สุขที่ไม่ได้ดั่งใจฟังทันไหมทันอยู่นะก็มันไม่ได้สุขที่ได้ดั่งใจแล้วมันไม่ได้แล้วสุขที่ได้ดั่งใจอ่ะมันหมดอยากแล้วมันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้สุขที่ได้ดั่งใจแล้วหมดอยากแล้วเราก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาเราจะได้ไหมไม่เอาเราจะได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเราหมดอยากได้สุขที่ได้ดั่งใจแล้วไม่เอาแล้วมันก็ไม่ได้ตกลงมันเหลือสุขอะไรล่ะก็สุขที่ไม่ได้ดั่งใจไงใช่ไหมก็มันไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้ดั่งใจก็มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็หมดแล้วความได้ดั่งใจใช่ไหมหมดความได้ดั่งใจแล้วอ่ะมันก็เหลือความไม่ได้ดั่งใจเท่านั้นเองนี่แหละคือสุขที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นสุขที่ไม่มีภัยต่อใครเลยเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเห็นไหมนี่ก็เป็นสุขตรงนี้ทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องก็โหสบายนี่สุขที่ดีที่สุดในโลกเป็นเช่นนี้นะคนในโลกนี่โอ้จะรู้จักอันนี้นี่ยากมากเลยน่าจะให้เขาสลายนี่ทิ้งเพราะอันนี้คือสภาพที่ยินดีพอใจสุขใจที่ไม่มีสุขที่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลแปลว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่เราเคยได้ยินในอุเบกขาที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะสุขในฌานของท่านฌานที่4คือไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่แหละยินดีพอใจสุขใจที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขทุกข์แบบกิเลสแบบโลกียะแต่เป็นสุขโลกุตระแต่เป็นสุขโลกุตระสุขที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์สลายสุขทุกข์ทิ้งไปได้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือสุขที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ เป็นสุขสบายใจอะไรกังวลสุขที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แบบกิเลสแบบโลกียะนะไม่มีสุขใจที่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนี่แหละไม่มีสุขไม่มีทุกข์และเป็นสุขที่ไม่มีภัยเลยที่เราสุขเพราะว่ามันไม่มีภัยต่อใครเลยเราสามารถทำสภาพที่ไม่มีภัยไม่มีทุกข์โทษภัยต่อใครเลยนั่นแหละสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตทำอันนี้ได้แล้วก็โอ้สุขสบายใจได้กังวลนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมันจะได้สภาพนี้ในแต่ละเรื่อง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 นะนี่แหละอุเบกขาของพุทธตั้งใจฟังอาจารย์วิเคราะห์อุเบกขา